หลังจากที่บางคนอัปเดต iOS 15และ iPad OS 15แล้วพบปัญหาการใช้งานผิดปกติบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องร้อนบ้างล่ะแบตไหลบ้างล่ะคีย์บอร์ดมีการกระพริบหรือว่าคีย์บอร์ดแสดงไม่สมบูรณ์บ้างล่ะนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกันนะครับผมพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยนะครับเอาล่ะหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าฟีเจอร์ใน iOS 15และ iPad OS 15นั้นมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับทั้งนี้ผมทำคลิปเอาไว้แล้วแหละยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นตามไปดูนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่มีหลายๆคนแจ้งเข้ามานะครับว่าหลังจากที่เราอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาบ้างยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเครื่องร้อนแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกตินะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับแป้นพิมพ์ของ iPad นั้นมีรอยแยกนะครับอาการคือแป้นพิมพ์มันไม่ปกตินะครับผมแป้นพิมพ์มีการกระพริบบ้างนะครับผมมีการส่งวิดีโอไปหากันมีการกระตุกบ้างดูไลฟ์แล้วเด้งบ้างนะครับหรือว่าบางแอปพลิเคชันนะอย่างเช่นบางคนใช้ Discord แล้วก็คุยกับเพื่อนไปมันทำได้แต่หลังจากอัปเดต iOS 15แล้วมันทำไม่ได้นะครับมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำให้แก้ไขเบื้องต้นก็คือการรีเซ็ตตัวเครื่องนะครับขั้นตอนให้ทำตามแบบนี้นะครับอย่างแรกคือให้ทำการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการฮาร์ดรีเซ็ตของตัวเครื่องนะครับคือการที่เราบังคับให้ตัวเครื่องนั้นปิดโดยที่ไม่ใช่การปิดธรรมดานะการปิดธรรมดาของ iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID เราจะทำการกดปุ่มลดเสียงกับปุ่ม Power ค้างไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเมนูการเลื่อนเพื่อปิดเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าการปิดธรรมดาแต่ว่าการบังคับปิดนะครับจะใช้อีกวิธีนึงซึ่งวิธีการบังคับปิดในรุ่น iPhone ที่ใช้Face ID นะครับอย่างเช่นตั้งแต่ iPhone X ขึ้นมา iPhone XS, XR, XS Max 11, 12นะครับขั้นตอนก็คือให้กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปล่อยลดเสียงแล้วปล่อยแล้วก็กด Power ค้างไว้นะครับกด Power ค้างไว้แบบนี้ครับแล้วเขาก็จะเห็นข้อมูลบอกว่าเลื่อนเพื่อปิดเราไม่ต้องทำอะไรนะยังกดปุ่ม Power ค้างไว้อยู่รอให้เครื่องมันดับลงไปนะครับและยังกดค้างไว้อยู่นะรอจนกว่าให้เห็น Apple โลโก้โผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับและเราค่อยปล่อยนิ้วออกมานะครับและหลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีสตาร์ทเข้ามานะครับจนเข้ามาที่หน้าโฮมเราก็สามารถเข้าไปทำงานเครื่องได้ปกติเลยแล้วลองสังเกตอาการอีกทีนึงครับว่าอาการที่เราเจอนั้นถูกแก้ไขไหมวิธีนี้ข้อมูลไม่ได้หายนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าหากว่าใครทำวิธีการที่1แล้วปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแนะนำว่าให้ทำขั้นตอนที่2คือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับสำหรับ iPhone นะครับเราสามารถเข้าไปได้ที่การตั้งค่าหรือว่า setting นะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปหรือว่า general จากนั้นครับให้เลื่อนไปที่เมนูล่างสุดที่เขียนว่า thy own หรือ reset iphone นะครับให้เลือกเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า reset ครับให้เราเลือกไปที่ reset และให้เลือกเมนูที่1ครับที่เขียนว่า reset การตั้งค่าทั้งหมดนะครับพอ reset การตั้งค่าทั้งหมดพอกดตรงนั้นนะครับระบบก็จะถามรหัสผ่านของตัวเครื่องเราเราก็ใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีสตาร์ทครับและเราก็จะสามารถเข้ามาใช้งานเครื่องอีกทีนึงการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบใหม่แต่ข้อมูลยังคงอยู่นะครับแอปพลิเคชันยังคงอยู่รูปภาพคงอยู่การตั้งค่าอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเฉยๆอย่างเช่น Wi-Fi ที่เราเคยตั้งค่าไว้มันอาจจะหายไปนะครับเราก็ทำการเซตอัพใหม่แค่นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับและลองใช้งานดูอีกทีดูว่าปัญหาที่เราเจออยู่นั้นมันหายไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าทำตามขั้นตอนที่1 2แล้วปัญหายังไม่แก้ไขมันจะมีวิธีทางนึงครับก็คือการติดตั้ง iOS ใหม่นะครับก็เข้าไปเมนูรีเซ็ตเหมือนเดิมครับเดิมทีที่เราจะเลือกรีเซ็ตใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาเป็นเมนูลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดครับอันนี้เราทำผ่านตัว iPhone iPad เลยนะเลือกเมนูนั้นไปครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนหลังจากทำขั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือแอปพลิเคชันต่างๆรูปภาพหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆมันจะหายไปนะครับมันจะมีเฉพาะ iOS 15เพียวๆที่อยู่ในตัวเครื่องคราวนี้แหละเราก็มาลองใช้งานดูครับว่ามันหายหรือเปล่านะครับส่วนถ้าใครอยากจะทำการล้างเครื่องผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเสียบเข้ากับ iTunes นะครับแล้วก็ทำการรีสโตร์ข้อมูลได้เลยนะครับนี่ครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะดูว่าปัญหานั้นเกิดจากซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์แต่ส่วนใหญ่ครับ iPhone เนี่ยถ้ามีปัญหามักจะเป็นที่ซอฟต์แวร์และส่วนใหญ่นะครับจะเห็นบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่เราอัปเกรดจาก iOS รุ่นเก่ามาเป็น iOS รุ่นใหม่นี่นะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองทำนะครับบางคนเนี่ยติดตั้งมาตั้งแต่ iOS 13
13มา14แล้วมา15ยังไม่เคยทำการรีเซ็ตเครื่องเลยยังไงผมก็แนะนำว่าให้ลองทำตามวิธีการที่ผมแนะนำนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้นะฮะส่วนบางคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะอย่างเช่น Facebook Messenger ที่ผมบอกไว้เมื่อวานไม่มีการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนแต่ว่าไม่แสดงข้อความนะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นผมได้แนะนำไปแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังเจอปัญหานั้นอยู่ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาฝั่งแอปพลิเคชันของทางฝั่ง Facebook Messenger เพราะว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นนั้นไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยพอเราทำแบบนี้ละสิ่งที่เราจะทำได้คือรอให้ Facebook Messenger อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับส่วนแอปพลิเคชัน Discord ก็เหมือนกันครับเดิมทีเคยเล่น Discord กับเพื่อนแล้วคุยกับเพื่อนได้ไปพร้อมๆกันแต่ว่ารอบนี้ทำไม่ได้นะฮะนั่นก็หมายความว่าแอปพลิเคชันนั้นอาจจะไม่รองรับใน iOS 15แบบสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องรอการอัปเดตจากฝั่งของแอปพลิเคชันเหล่านั้นเช่นกันแอปพลิเคชันอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับการเปลี่ยนแปลงมาเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ๆนักพัฒนาในแต่ละแอปพลิเคชันเองก็จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองให้รองรับหรือว่า compatible กับ iOS รุ่นใหม่ๆที่ออกมานะครับดังนั้นครับถ้าเราเช็คฝั่งเราแล้วเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ก็รอให้ฝั่งนักพัฒนานั้นอัปเดตแอปพลิเคชันของเขาเองนะครับผมถ้าใครแก้ไขได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปเมื่อก่อนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ